มีค้างคาวดูดเลือด3ตัวเป็นเพื่อนกันมานานพากันอาศัยอยู่ในถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งในละแวกนั้นมีการแย่งที่อยู่กันมากเนื่องจากปัญหาประชากรที่ไม่ได้มีการวางแผนครอบครัวดังนั้นพวกมันจึงไม่อาจที่จะละทิ้งถ้ำไว้แล้วออกไปหากินพร้อมกันทั้ง3ตัวได้พวกมันจึงตกลงกันว่าจะผลัดกันออกหากินทีละตัวตัวละ3ชั่วโมงเมื่อทุกตัวยอมรับมติที่ประชุมแล้วว่าพอตกเย็นเวลาประมาณ1 ทุ่มตัวที่1จึงออกไปหากินก่อนแต่มันไปเกินเวลาที่กำหนดไว้ร่วมชั่วโมงทีเดียวเพื่อนที่รอก็พากันหิวจนเวลา5 ทุ่มเศษตัวที่1จึงกลับมามันได้กินแค่นิดเดียวว่าดูที่ปากแล้วไม่มีรอยเลือดติดอยู่เลยคาดว่าคงกินผลไม้มาพอตัวที่1มาถึงตัวที่2ก็ออกไปคราวนี้มันก็เลยกินเวลาของตัวที่3บ้างโดยมันไม่คิดเลยว่าตัวที่3รอจนไส้กิ่วแล้วเวลาประมาณ1 ทุ่มกว่าตัวที่2จึงกลับมาแต่มันก็ไม่ได้กินมากไปกว่าตัวแรกเท่าใดนักตัวที่3พอเห็นตัวที่2เข้ามาก็เลยต่อว่าไปยังไงวะข้ารอตั้งนานได้กินแค่นี้เองพูดจบมันก็รีบรุดออกไปผ่านไป5 นาทีมันก็กลับเข้ามาแถมเอามือเช็ดเลือดที่ติดอยู่ที่ปากท่าทางจะอร่อยน่าดูสร้างความแปลกใจให้กับเพื่อนค้างคาวทั้ง2ยิ่งนักเพราะพวกมันได้กินแต่ผลไม้จึงพากันถามตัวที่1แกไปหากินยังไงวะถึงได้เร็วขนาดนั้นแถมได้เลือดมาด้วยตัวที่3ย้อนถามพวกแกเห็นต้นไม้ใหญ่หน้าถ้ำไหมวะตัวที่1เห็นตัวที่2ข้าก็เห็นตัวที่3นั่นแหละข้าไม่เห็นเพื่อนๆมาเล่าเรื่องขำๆในวันศุกร์ก่อนจะถึงวันหยุดดีกว่าครับหนุ่มน้อยชาวเขาเผ่าหนึ่งซึ่งได้มั่นหมายกับสาวน้อยรากรุ่นต่างเผ่าด้วยความคิดถึงสวดทรงอันอบอิ่มสมวัยรากสาวบานสะพรุ่งของคู่มั่นหมายหนุ่มชาวเขาตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นจะออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนคู่มั่นสาวให้หายคิดถึงเย็นวันนั้นหนุ่มบอกกับแม่ของเขาว่ากางเกงในที่ใส่อยู่มันเก่ามากแล้วใส่มา3 เดือนยังไม่เคยเปลี่ยนเลยแม่ช่วยไปซื้อผ้ามาตัดให้ใหม่ทีแม่ของหนุ่มรีบรุดออกไปตลาดซื้อผ้าใหม่มา5 เมตรและตัดเย็บกางเกงในอย่างประณีตสุดฝีมือให้หนุ่มของเราโดยใช้ผ้าหมดไป2 เมตรยังเหลือเก็บไว้อีก3 เมตรรุ่งเช้าหนุ่มชาวเขาของเราก็รีบใส่กางเกงในตัวใหม่เอี่ยมแล้วสวมผ้าเตี่ยวทับและออกเดินทางไปหาคู่มั่นสาวทันทีมิรีรอระหว่างทางเกิดปวดท้องหนักกระทันหันต้องแวะป่าข้างทางเพื่อปลดทุกหนุ่มกลัวกางเกงในใหม่จะเปื้อนจึงถอดแขวนไว้กับกิ่งไม้แต่ด้วยอารามรีบร้อนอยากพบหน้าคู่มั่นสาวเมื่อเสร็จภารกิจก็รีบออกเดินทางในทันทีอนิจจาหนุ่มของเราลืมใส่กางเกงในที่แขวนไว้กับกิ่งไม้ไปด้วยเมื่อเดินทางไปถึงบ้านคู่มั่นสาวในตอนเย็นว่าที่พ่อตาได้จัดให้มีงานเลี้ยงต้อนรับที่บ้านโดยทุกคนนั่งล้อมวงรับประทานอาหารเย็นหนุ่มของเราเลือกนั่งตรงข้ามกับคู่มั่นสาวเพื่อจะโชว์กางเกงในตัวใหม่ของเขาให้คู่มั่นสาวดูหนุ่มพยายามนั่งกางขาอย่างเต็มที่เพื่อให้คู่มั่นสาวได้เห็นกางเกงในตัวใหม่ของเขาได้ชัดๆเต็มตาเมื่อคู่มั่นสาวได้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในผ้าเตี่ยวก็เกิดอาการช็อกอ้าปากค้างหนุ่มกระหยิ่มในใจคิดว่าคู่มั่นสาวประทับใจในกางเกงในตัวใหม่ของเขาจึงลองถามออกไปว่าชอบไหมจ๊ะที่รักผมยังเหลืออีกตั้ง3 เมตรเก็บไว้ที่บ้านนะคู่มั่นสาวเป็นลมหงายหลังตึงในทันที